วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกล่องนะครับสุ่มหาของถาวร นะครับอย่างเช่นหมวกถาวร นะครับผมไอ้กล่องเนี้ยมันได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากไอ้ด่านปลาหมูครับก็คือเราได้ชิ้นส่วนพวกนี้มาแล้วก็ล้อมๆๆในกล่องนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับพวกไตเติ้ลไม่ใช่ถาวร นะไอ้ที่เห็นในกลุ่มอ่ะคือมันเป็นภาพตัดต่อไว้ทุกคนอย่าไปเชื่อนะครับคือผมก็สงสัยมานานแล้วว่าไอ้เหี้ยมันได้จากโปรโมชั่นน่ะมันไม่น่าจะเอามาลงให้ฟาร์มหาถาวรได้หรอกนะครับโอเคแต่หมวกอะถาวรของจริงนะครับนี่เห็นปะรายละเอียดเนี่ยตามนี้เลยเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าไอ้หมวกอะมันมี7วันกับถาวรส่วนไตเติ้ลน่ะมันมีแค่3วันเท่านั้นนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนหลอมปืนเป็ดด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมเนี่ยก็รบกวนติดตามให้หน่อยนะครับส่วนคนที่กดติดตามแล้วเนี่ยก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับโอเคแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ200ไลค์ก็พอนะครับไปเราจะลองสุ่มดูนะครับเนี่ยเห็นเขาบอกว่าหมวกบักวิ่งไตเติ้ลบักวิ่งมากกว่าบวก5เนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือมโนกันขึ้นมาเองเนี่ยใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลองกับตัวนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาว่างไงนะครับเพราะว่าแบบว่าทำอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับว่าไอ้หมวกกับไตเติ้ลเนี่ยมันบักวิ่งจริงไหมหรือว่ามโนกันขึ้นมานะครับผมไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยชัวร์นะครับโอเคซึ่งตอนเนี้ยผมอะมีอยู่143กล่องนะครับตอนเนี้ยดูดิว่าจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำลายของในนี้ก่อนนะครับพวกของเริ่มต้นเนี่ยแม่งเยอะจะจัดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนนะครับมันดูแบบลกหูลกตาอะไรเงี้ยก็ทำลายทิ้งแม่งไปเลยดูก่อนเรามีอะไรบ้างก็ของเริ่มต้นส่วนมากจะเป็นมีดปืนพกระเบิดปืนเริ่มต้นทั่วไปอ่ะแหละนะครับโอเคตอนนี้มีช่องว่างน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับมาลองเปิดดูอ่ะเราได้ชิ้นส่วนมาแล้วนะครับได้ชิ้นส่วนมาชิ้นส่วนในหลอมปืนเป็ดอ่ะมันใช้กี่ชิ้นวะใช้20ชิ้นเหรอ20ชิ้นได้ถาวรเลยนะโอ้โหสุดยอดถ้า3ถ้าเกิด5ชิ้นก็ได้3วัน10ชิ้น7วัน15ชิ้น30วัน20ชิ้นถาวรกิจกรรมหมดวันที่3ก็คือพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับก่อน5ทุ่มเอ้ยก่อนเที่ยงคืนดินะครับปลาเปิดหาเลยโอ้ได้แหวนดอกไม้อ้าไตเติ้ลออกมาแล้วกันโซ XP ดอกมงดอกไม้หมวก7วันบอกเลยครับว่าไม่ได้หาเลยอย่างน้อยแบบว่าหมวกถาวรเงี้ยก็โอเคแล้วนะครับแต่นี้แม่งไม่มีเลยตะกี้หมวก7วันชิ้นส่วนมากจะเป็นไตเติ้ลมากกว่านะครับไตเติ้ลแม่งได้แค่3วันน่าจะ7วัน30วันเอ้าไอ้เหี้ยเด้งออกมาหน้าล็อบเฉยเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดไปเรื่อยๆหมวกอีกแล้วครับดอกไม้เยอะจริงนะครับเอาไว้แจกบอกเลยกล่องจดหมายเริ่มเต็มแล้วครับตอนนี้ดูก่อนแม่งเต็มเพราะอะไรวะเต็มเพราะดอกไม้นี่เองเดี๋ยวผมรับไอ้พวกดอกไม้ก่อนชิวๆไปครับอันนี้กันโซลูกแก้วกันโซนี่ไม่เกี่ยวโอ้ได้โขงมาเดี๋ยวผมขอใช้นี่ก่อนใช้ไอ้กันโซ IP ให้หมดไปดอกไม้โอเคเก็บไว้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อชิ้นส่วนเรามี2ชิ้นนะครับโอ้น่าจะออกยากอยู่ชิ้นส่วนไตเติ้ลสงการโคตรเยอะทำลายหน่อยก็ดีขายได้ปะวะขายไม่ได้ด้วยทำลายได้อย่างเดียวทำลายไปนะครับถ้าเกิดมันแบ่งให้คนอื่นได้ผมแบ่งไปนะผมไม่ทำลายหรอกนะครับแต่เกมนี้มันไม่มีระบบเทรดไงมีที่ไหนบ้าเปล่าขายที่ได้ไหมไอ้เหี้ยเอ้าขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็ทำลายดิส่วนอันที่มีนี้ก็ปล่อยไปทำลายไปโล่งๆป่ะเปิดต่อครับเผื่อแบบว่าออกถาวรให้ไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดอกไม้ซะมากกว่านะครับได้ชิ้นส่วนมาแล้วไตเติ้ลครับโขงครับตั๋ว Time Space แหวนต่อเนื่องครับหมวกไม่ออกแล้วขอแบบว่าหมวกถาวรแล้วกันกล่องใกล้หมดแล้วครับเนี่ยตอนนี้
เอาเด้งมาหน้าล็อบอีกแล้วกดเลยตลอดได้ไตเติ้ลเหมือนเดิมครับดอกไม้ครับต่อเนื่องไปยาวๆเลยเอ้ยออกหน่อยดิหมวกถาวรนะนี่จะหมดกล่องแล้วนะหมวกออกมาแล้วแต่ไม่ใช่ถาวรเมื่อกี้ผมเห็นนะเอ้ยถามจริงโอ้โห7วันเออถาวรไม่ออกหน่อยเหรอเหลืออีก2กล่องครับหมดแล้วครับเจ๊งเลยอะเก็บไว้เก็บไตเติ้ลไว้หนึ่งอันนะครับไม่รู้บั๊กวิ่งจริงหรือเปล่าก็เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าคุณสมบัติอะมันบอกว่าเคลื่อนที่ y บวก1 HP บวก1นะครับแต่ถ้าเกิดไตเติ้ลตามปกติเนี่ยก็คือ HP 2 Speed 5นะครับไม่ออกเลยครับหมวกถาวรทำลายทิ้งนะครับเก็บไว้อันหนึ่งเผื่อใช้เผื่อใส่ที่เหลือเป็นดอกไม้ดอกไม้เก็บไว้เผื่อไปส่งให้คนนู้นคนนี้เผื่อแบบเจอพวกแบบว่ามาขอดอกไม้อะไรเงี้ยได้ให้เขาไปอะไรเงี้ยแหวนมีหมด3วงไม่รู้จะเอาไปแต่งกับใครครั้งที่ผมขยายได้ไหมเนี่ยโอ้ขายสองเองดอกไม้มี300กว่าโอ้คัมภีร์เหลือแค่1ไอ้เหี้ยเอ้ยได้โคมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปสุ่มไทม์สเปซนะครับไม่อะไรเผื่อได้ของดีใครจะไปรู้โอ้โหนี่ไงของดีไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะสุ่มปลาเหรอโอ้โหจบแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเรามีสุ่มฟรี1ครั้งได้แลเอิร์ธมาสุ่มฟรีดิอีกที่ชุบหมดละเฮ้ยผมอยากได้ชุดถาวรว่ะชุดถาวรอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้เฟอร์นิเจอร์ไอวอเตอร์นี่ก็ได้ลูกซองแพทเทิร์นเซนต์ก็ได้อะไรวะไม่มีชุดถาวรหรออ๋อเจอแล้วไม่ได้สังเกตกำลังรับของแป๊บต้องคัดของครับรับมามั่วไม่ได้เดี๋ยวกูดังเต็มอีกอย่างนี้ก็ไม่เอาโอ้โหลูกแก้วกันโซอะไรวะเนี่ยเต็มคังไปหมดเลยมาทำลายแม่งเลเวลตันแล้วใช้ไม่ได้ทำไงอ่ะขายทิ้งดิโอ้โหขายได้1 HP คุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวอันนี้กล่องอะไรมันให้เลือกเหรอโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยว่ะเอาปลาคัดลาดกันแล้วกันเอามาเอาคัดลาดมาอันนี้ผมไม่สนแล้วผมทำลายทิ้งแล้วช่างแม่งอันเนี้ยทำลายทิ้งไปให้หมดครับมันรกอ่ะรกกล่องจดหมายผมเดี๋ยวนะดูมีดแป๊บผมมีกระดานโต้คืนปะไม่มีว่ะไม่มีก็รับมาไม่มีก็รับมาที่เหลือก็ตามสภาพครับทำลายครับขยะครับ ผมนับว่าเป็นขยะนะแต่ได้เนี้ยมาก็โอเคแต่น่าจะเป็น8ดาวเนาะไม่เป็นไรเรามีหอคู่ใจนะครับเราใช้หอก็ได้ปลาคัดลาดปลาใช้ให้หมดครับปลาอ๋อกระตกกระตกเลยเนี่ยปึ๊บผมว่าผมจะทำคลิปสุ่มไว้นั่นน่ะสุ่มกล่องสัตว์เลี้ยงอ่ะที่มันเปิดแล้วมันได้หมากับแมวอ่ะเนี่ยผมไปสุ่มมาเนี่ยแมวส้มนะกาฟิลสีส้มแล้วก็หมาเนี่ยนะครับ รู้ไหมผมซื้อกล่องอันไหนไปอ่ะเผื่อคนบางคนไม่รู้นะครับมันก็คือกล่องเนี่ยครับกล่อง Cat Dog Diary Gift นะครับเนี่ยมีคนบอกผมว่ามันต้องซื้อให้ครบ100กล่องอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดจะหลอมไข่สัตว์เลี้ยงอ่ะมันต้องใช้ทั้งหมด100ชิ้นเว้ยทุกคนผมก็ไปเชื่ออีกคนนึงมาอ่ะเขาบอกว่ามันต้องใช้ชิ้นส่วนอ่ะหลอม100ชิ้นแล้วมันจะได้ไข่สัตว์เลี้ยงมาใบนึง1ฟองแล้วเปิดก็คือมันต้องสุ่มว่าจะได้หมาหรือแมวนะครับแล้วทั้งที่กล่องอ่ะมันบอกไว้ว่าได้ชิ้นส่วนนะได้ไข่สัตว์เลี้ยงน่ะเห็นป่ะมันบอกว่า family member แล้วก็ในวงเล็บ pet egg นะครับเนี่ยแล้วก็ได้สกิลอะไรพวกนี้นะครับคือผมซื้อมา100กล่องประมาณเท่าไหร่อ่ะ
่ะผมใส่รถเข็นให้ดู100กล่องนะครับ100กล่องดูว่ากี่บาทปึ๊บปึ๊บปึ๊บ100กล่องนะนี่นะครับ100กล่อง100กล่องไม่มีหลงอ่ะมีหลงมาครบ100กล่องนะครับทั้งหมด 190,000 Mpoint นะครับผมใช้ Mpoint ซื้อนะครับซื้อมาเปิดประมาณเปิดได้ประมาณ20กล่องแรกอะครับผมแบบว่าได้เลยครับผมได้ไข่สัตว์เลี้ยงเนี่ยได้ไข่สัตว์เลี้ยงแล้วเปิดสุ่มออกมาได้เป็นแมวครับแมวกาฟิลสีส้มอะแมวส้มอะนะครับคือแบบโอ้โหโคตรเซ็งเลยผมเสียไปตั้ง 190,000 Mpoint อะครับทุกคนโอ้โหแล้วคือแบบได้ไข่สัตว์เลี้ยงมาเปิดปุ๊บผมได้ไอ้แมวเหี้ยเนี่ยเลยเนี่ยนะครับแล้วชิ้นส่วนมันก็คือครบอะครบ100ชิ้นพอดีอะเอาง่ายๆอะไม่สิก็ประมาณ90กว่าแล้วผมก็ไปซื้อเพิ่มเติมอีกประมาณ 10-20 กล่องมาเปิดเอาไอ้ชิ้นส่วนหลอมนะครับแล้วก็หลอมได้ไข่สัตว์เลี้ยงมาแล้วก็เปิดได้ไอ้ตัวเนี้ยมาครับไอ้หมาหาเนี่ยครับแป๊บนึงไข่สัตว์เลี้ยงมีมั้ยไม่น่ามีแล้วแต่ผมก็ได้พวกสกิลมานะผมได้เรียนหรือเปล่าวะสกิลอะเหมือนผมจะได้สกิลมาแล้วนะครับสกิลสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะเออผมได้สกิลรอยัลมาน่าจะอันนี้แหละใช่ป่ะเออใช่ผมได้สกิลนี้แหละผมได้สกิลนี้มาเรียนกับสัตว์เลี้ยง8ดาวไงแล้วมันทับสกิลกด Z ไปก็ให้มันทับไปนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมคงจะไม่ใช้เอาไปลง PvE อยู่แล้วนะครับนอกจากเอาไปอวดหรือว่าเอาไปเล่นบอมแมทนะครับเวลาแบบว่าได้ระเบิดกินเกียร์มาพวกระเบิดนิวเคลียร์เป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วรู้สึกว่าสกิลตัวนี้มันบอกว่าช่วยกันระเบิดให้กับเจ้าของ3แต้มนะครับสกิลคูลดาวน์ละเป็น10วินาทีมันก็คล้ายกับพวกปืน Z Dragon กับหอก Z Dragon เปล่าที่แบบใส่แล้วมันจะ active effect อะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนั้นแหละนะครับสัตว์เลี้ยงก็เยอะมากเยอะจริงๆดูแลไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่โชคดีที่แบบว่าสุ่ม120นาทีมาได้พวกอาหารสัตว์เลี้ยงอะแบบว่าได้มาเยอะมากเลยครับทุกคนก็คือที่จริงคลิปนี้จะทำคลิปสุ่มเปิดกล่องไงแต่ว่าแบบมันมีอะไรให้พูดมีอะไรให้แบบพลาดเยอะแยะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ายาวหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ200ไลค์นะครับฝากกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ